ใช่ทุกวันครับทุกงานหนาแน่นมากทุกงานครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆใช่ใช่ใช่เขาเหมือนเป็นพลังบวกแล้วกันเราก็เหมือนกับเป็นพลังบวกให้กันแล้วกันเอาจำได้แบบว่ารับพลังจากเขามาก็แฮปปี้นะครับมันก็ไม่เหงาเดียวเวลาออกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีอย่างน้อยเราก็อุ่นใจว่าแบบมีคนมาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจเราก็เป็นเหมือนเป็นพลังซัพพอร์ตใช่ครับผมจำได้ไหมวันแรกวันแรกเขินน่าจะเขินนะครับน่าจะเกรงแบบทำอะไรไม่ถูกมากกว่าจนแบบแม่งเงียบๆหน่อยตอนนี้คือตอบปากตอบคำชอบเลยนะใช่เราเหมือนอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยครับผมมันก็เหมือนแบบเป็นคนในครอบครัวไปแล้วอยากให้อธิบายว่าโอ้ก็ผมว่ามันยิ่งกว่าอีกนะยิ่งกว่าครอบครัวอีกเพราะอย่างครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็เคยหน้าค่าตากันมาหมดแล้วแต่ว่าบางคนเงี้ยในฐานะพี่ๆแฟนคลับเขาไม่เคยเจอหน้าเราไม่เคยเห็นหน้าเราเลยด้วยซ้ำเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับเราเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่ว่าเขาพร้อมที่แบบจะซัพพอร์ตและแบบคอยอยู่ข้างๆเราให้กำลังใจเราก็น่ารักมากเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักใช่ใช่ใช่ในหลายประเทศเขาก็คงกลัวเราแบบไปต่างที่แล้วก็กลัวเหงาอะไรเงี้ยครับก็มีแบบพี่ๆแฟนคลับบินตามไปให้กำลังใจด้วยคืออย่างน้อยก็ก็มีกลุ่มพี่ๆแฟนคลับที่บินตามเราไปนี่แหละที่แบบคอยให้กำลังใจเมเจอร์ของเขาเป็นไงบ้างเราที่เป็นคนเห็นเขามาแต่แรกของประเทศไหนครับเอาไทยก่อนก็ได้ถ้าไทยก็เป็นแม่เยอะแหละครับผมก็คอยซัพพอร์ตปอดใหญ่ครับผมส่วนหลายๆประเทศก็แตกต่างไปตามสไตล์ผมอย่างพี่ๆแถบอาเซียนเขาก็จะมีความเขาเรียกอะไรความคลั่งนิดนึงความแบบว้าใช่ครับผมแต่อย่างพี่ญี่ปุ่นก็จะเงียบๆญี่ปุ่นเกาหลีอะไรก็จะเป็นฟีลแบบเงียบๆเรียบร้อยนิดนึงจะมีความระเบียบนิดนึงใช่ก็จะต่างฟีลกันแต่ก็แฮปปี้ทั้งคู่มันมีฟีลไหมว่าแบบเราไปหาเขาใกล้ๆเขาก็ถอยหาเพราะว่าแฟนคลับก็จะอ๋อมีครับมีก็มีแบบที่ผู้โชคดีอ่ะเป็นบ่อยแบบมีโอกาสได้ขึ้นมาทำกิจกรรมระบนเวทีด้วยกันเนี่ยก็จะมีความแบบเขินไม่กล้าอะไรเงี้ยผมนิดนึงน่ารักดีแล้วเราขึ้นเข้าหาเขาไหมก็คิดว่าต้องเข้าหาแหละเพราะว่าต่างคนต่างเขินก็ไม่ไปถึงไหนสักทีอะไรเงี้ยยังถามการดูแลเขายังไงครับผมก็เหมือนเดิมผมก็ดูแลทุกคนในครอบครัวผมแล้วก็แค่ใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ตัวเองเราเป็นยังไงแล้วก็เป็นยังไงให้เขาเห็นเขาก็จะรักในสิ่งที่เราเป็นใช่สุดท้ายเขาก็ถ้าเกิดเขารักเราเขาจะเลือกรักในสิ่งที่เราเป็นละกันแต่ต้องเป็นในสิ่งที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครด้วยนะครับอยากให้มองมัมมี่หน่อยได้ไหมว่าถ้าเป็นภูมิมัมมี่เขาเป็นยังไงมัมมี่หรออวยขี้สปอยขี้สปอยครับยังไม่ทำอะไรก็เก่งมากจริงแล้วเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็กลัวเคยตัวเหมือนกันครับผมแต่ถ้าเป็นโปรแฟนก็จะไม่ค่อยสปอยแล้วกันก็จะเป็นแบบจะเป็นเสียงเนี้ยได้ยินบ่อยพี่บุ๊คคอนเทนแบบทำอะไรแบบนี้นิดนึงซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกแต่เขาจะมีหน้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะเป็นโปรแฟนซะส่วนใหญ่ครับผมโปรนี่มีโปรอะไรครับโปรเพื่อนไม่ค่อยครับมีหลักๆก็เห็นโปรแฟนกับโปรแม่เอางี้ดีกว่าโปรมัมมี่เด็กสุดอายุเท่าไหร่โอ้มัธยมก็น่าจะมีนะตอนยังเรียนอยู่ใช่แต่ที่เรียนอยู่มีแน่ๆที่ยังเรียนไม่จบมีแน่ๆแต่ไม่แน่ใจว่าเด็กมากขนาดไหนแต่ที่เคยเจอเด็กก็น่าจะเข้าปีหนึ่งครับน่าจะเป็นช่วงที่น้องเขาเข้าปีหนึ่งแต่เขาบอกเขาเป็นมัมมี่เราเป็นไงคะมัมมี่ฝากอะไรกับมัมมี่ก็บอกไปแล้วบอกมัมมี่สู้ๆตั้งใจเรียนให้จบแล้วลูกอ่ะเมื่อลูกรอจบรอแล้วขอบคุณที่ได้เกิดก่อนครับใช่ขอบคุณมากครับอะไรอย่างโปรแฟนขอบคุณอะไรบ้างโปรแฟนก็เหมือนกันแหละครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นโปรแม่หรือว่าโปรแฟนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาก็คือแฟนคลับเขาคือพี่ๆแฟนคลับเขาเป็นหนึ่งคนที่มาคอยให้ซัพพอร์ตเราคอยให้กำลังใจเราเราก็รักเขาเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวเหมือนกันครับอย่างคนล้มผ่านแฟนคลับก็สามารถผลักดันให้เราผ่านจุดที่หลายๆจุดไปไหนก็ใช่นะครับเพราะว่าจริงผมว่าในชีพของพวกผมเนี่ยแฟนคลับสำคัญมากๆในระดับต้นๆเลยครับผมเพราะว่าเขาเป็นทั้งคนที่
คอยซัพพอร์ตเราคอยให้กำลังใจเราและถ้าพูดตรงๆในทางธุรกิจอย่างเงี้ยพี่ๆเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญเหมือนกันที่แบรนด์เขาจะมองเห็นศักยภาพในตัวเราเราก็คือทำเต็มที่นะใช่เราก็ทำหน้าที่อะไรที่เราได้รับมาหลังจากโปรเซสนั้นแล้วเราก็ทำให้เต็มที่นั่นแหละครับพูดถึงมันมีเคยมีโจทย์ไหนที่ยากสุดไหมที่บอกว่าเราไม่กล้าทำกับเขาเรารู้สึกว่าเรากล้าวันนี้ครับโจทย์วันนี้เนี่ยครับโจทย์วิชาการอะไรพวกนี้จริงผมก็เป็นก็พอรู้แหละก็เป็นคนที่ชอบแล้วก็คนศึกษานั่นแหละแต่พอมันจะต้องมาพูดในบทบาทของวิทยากรหรือว่าอะไรที่มันต้องให้ความรู้ที่มันเป๊ะๆอย่างเงี้ยผมก็จะมีความไม่มั่นใจแล้วกันเพราะชีวิตประจำวันเราก็เป็นเด็กเล่ห์เปื่อยเด็กพูดไปเรื่อยเด็กเฮฮาสนุกสนานของเราแต่แค่ชอบในเรื่องของธรรมชาติเฉยๆแต่พอมาทำอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีพี่แฟนคลับแบบพูดผิดอะไรเราก็เฮฮาไปก่อนใช่ก็มีคนคอยให้ท้ายคอยสปอยเราก็นั่นแหละแต่ก็ดีที่ตะกี้ก็แฮปปี้ผ่านไปโดยดีแบบไม่ผิดอะไรติดใจไหมก็อย่างคือเราพอเราพอมันเป็นความชอบเงี้ยแล้วพอมันต้องมาทำเป็นงานที่มันจริงจังเนี่ยเรากลัวเราจะไม่สนุกเนี่ยใช่ใช่ใช่ตอนนี้ฝั่งแบรนด์ทุกประเทศทั่วโลกเลยอ่ะก็ขอฝากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วกันครับผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ทำตัวเองให้สดชื่นอยู่ตลอดเวลาเผื่อวันไหนแบบมีประกาศด้วยเดี๋ยวผมไปจะได้เตรียมตัวมาเจอกันทันเอาจริงๆหายอยู่แล้วครับผมว่าจริงผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมแค่เราแฮปปี้กับคนในปัจจุบันแค่นั้นก็คือทำให้เขาความสุขในทุกวันใช่ครับผมถ้าเกิดเขาแฮปปี้เขาก็คงอยู่กันถ้าไม่แฮปปี้เราก็นั่นแหละก็รับไม่ได้ใช่ถูกต้องครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับ